ให้แม่อุ้มเหรอให้แม่อุ้มเอ้ยตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเอ้ยตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอ่ะ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 Good morning ตอนเที่ยงแม่เพิ่งตื่นเลยตื่นเที่ยงเลยทุกคนวันนี้เอ้ย11 โมงแล้วแล้วก็รีดผ้าเดี๋ยววันนี้เราจะไปคาเฟ่ไปที่อ้อนอ้อนแม่มันก็ออกดอกอยู่เด้อนี่ตัวเนี้ยเลี้ยงมาตั้ง2 ปีแล้วเนี่ยจะตายแหล่ไม่ตายแหล่แล้วแต่ก็ออกดอกแล้วน่ารักเชียวต้นนี้นะอุ้ยมีดอกสีขาวด้วยต้นนี้เป็นต้นแรกไม่ใช่ต้นแรกเพิ่งออกดอกครั้งแรกนะแล้วก็มีอันนี้ด้วยแล้วก็เนี่ยที่เห็นเป็นสีชมพูเนี่ยก็จะออกอีกนะจ๊ะทุกคนอุปกรณ์ของเมียเรียบร้อยแล้วไปดูเมียกันเอาทำไมนอนอยู่ตรงนั้นใส่เสื้อปลาโลมาน้อยไปขึ้นรถเมียไปเที่ยวกันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะร้อนมากที่กรุงเทพนะเดี๋ยวไปหากาแฟเย็นทานกันนะไปเที่ยวอีกแล้วน่ารับชุบปุ้งเลยไปกินกาแฟลูกไปกินกาแฟขึ้นรถนับได้ว่า1 วินาทีเนี่ยหลับแล้วไปเติมลมทุกคนมันมีแต่ฝุ่น PM นะเนี่ยถึงแล้วนะทุกคนส่วนอินทผลัมปีชาแล้วก็เกาเหล่าอากงเนาะโอ้อีเหี้ยงนี่หินเหรอเนี่ยหินข้างบนนี่นี่อ้าอย่าดิ้นนี่ลูกเป็นแม่หาที่จอดรถก่อนเออแปลกดีอ่ะเป็นหินกลมๆเนี่ยนั่นแหละโดดดูเข้ามาแล้วทุกคนกว้างขวางไปหาที่นั่งตรงนู้นไหมเราเปลี่ยนใจทุกคนเราอยากกินกาแฟก่อนเดี๋ยวขับเข้าไปกินกาแฟข้างในดีกว่าร้านตกแต่งแบบสไตล์งานศิลปะทุกคนเพื่อที่จะไปดื่มกาแฟในนี้แหละในสวนอินทผลัมเนี่ย2 ข้างทางนี่ก็เป็นต้นอินทผลัมเนอขับรถชมสวนอินทผลัมแต่ยังไม่ใช่หน้าฤดูเขานะเราจอดรถแล้วแล้วก็เราจะเดินไปตรงร้านที่เขาทำกาแฟนะอันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้อ่ะแปลกดีอ่ะฮะกระท่อมเนี่ยกระท่อมนี่กระท่อมเหรอเจ้าของสวนเหรอโอ้โหเล็บยาวเชียวก็ขายต้นกระบองเพชรด้วยต้นละ20 บาทนี่แหละต้นอินทผลัมอินทผลัมมีหลายพันนะอันนี้พันบาฮีแล้วก็โคโลซีนะอันนี้2,500เนี่ยทุกคน2,500อันนี้ขายอะไรโอ้มีน้ำอินทผลัมแห้งด้วยตอนนี้ให้น้องมีอาไปฉี่ไปแล้วอันนี้เป็นอะไรนะโคไนซีอันนี้เป็นอินทผลัมแห้งกล่องละ180 บาทโอ้อันนี้ใหญ่มากเลยอะกาแฟคาปูชิโน่อินทผลัมมาทุกคนมาชิมกาแฟใส่อินทผลัมนะอันนี้เมนูคาปูชิโน่อินทผลัม70 บาทแก้วก็ไซส์ประมาณนี้นะได้เยอะอยู่นะทุกคน
เป็นกาแฟเย็นนะทุกคนมันร้อนอ่ะก็เลยขออนุญาตตัวเอง1วันกินกาแฟเย็นเพราะว่ามันใส่น้ำตาลปกติเราไม่ทานน้ำตาลนะความหมายของเขาคืออินทผลัมอ่ะใช้แทนน้ำตาลนะทุกคนเป็นน้ำตาลอินทผลัมเป็นไซรัปอินทผลัมน่ารักชิบปุ้งเลยไม่เคยเจอใครแบบนี้เลยเอ้ยไม่สมาร์ทหูขนมน้องหมาที่มีอากินบ่อยนะทุกคนเนี่ยวิตต้าคราฟนะเป็นขนมจากเยอรมนีนะคะไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลแล้วก็สารเคมีใดๆนะคะอันนี้จะเป็นรสไก่ที่มีอาชอบกินชอบกินนะมีอาก็จะได้แค่1อันเท่านั้นให้ค่ะอันเดียวนี่เลยเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยมันหอมนะคนยังอยากกินเลยเราได้มาแล้วเราก็จะมาบี้นะคือมีอามีปัญหาเรื่องฟันทุกคนฟันเขาแบบห่างเล็กแล้วก็เกยไม่เป็นระเบียบเลยต้องมาทำแบบนี้ให้เพื่อรักษาสุขภาพฟันไม่ให้คุกเคี้ยวเยอะเออนี่แหละให้เท่านี้แหละให้เยอะไม่ได้จริงๆเขาให้เชื่อว่าน้ำหนัก2โลขึ้นไปอ่ะถึง3โลกินได้แค่1ชิ้นนะแต่มีอาหั่น1ชิ้นออกเป็น3อันวันนี้มีอามาเที่ยวเนี่ยกินข้าวกินน้ำเดี๋ยวพาไปเดินเล่นเชฟกินกาแฟกันไหมคะอุ้ยทุกคนดูสิมะเขือเคียนี่มันยังไม่สุกนะลูกมันใหญ่นะเธอป้าป้าถ้ามันสุกนี่มันจะขนาดไหนเนี่ยมันลูกมันใหญ่มากเพี้ยเธอทุกคนมีเพี้ยพร้อมเดี๋ยวจะให้เบิ่งนะใหญ่ขนาดไหนใหญ่บ่หวานนี่ก็อีกพันหนึ่งทุกคนดูเขาจะแบบว่าน่ารักดูใหญ่อ่ะอันนี้ลูกนี้ใหญ่ให้ดูเท่ามือเลยนะเนี่ยเท่ามือดิฉันเลยใหญ่มากโอ้ยมาเจออันนี้ใหญ่มากลูกอะไรอะลูกฟักลูกแฟงเนี่ยใหญ่มากเลยโป๊กโอ้ใหญ่เนี่ยทุกคนอันเนี้ยต้นเขายังไม่ได้ออกลูกนะน่าจะออกดอกแล้วตรงนี้คือดอกแล้วสักพักนะมันก็จะยาวนู่นเดือนสิงหาก็จะเป็นลูกสีเหลืองอินทผลัมนะตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูสวนเขานะข้างในไปกันเลยถึงแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสวนอินทผลัมนะยังไม่ถึงฤดูกาลของเขานะทุกคนก็ยังไม่มีดอกออกก็พามาดูต้นโอ้ยอันนี้มีต้นงอกออกมาด้วยเนี่ยอันนี้หลายปีแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูอีกรอบหนึ่งเดือนสิงหาคมนู่นแหละมันถึงจะออกเนาะก็มาที่เดิมเลยสวนปีชาอินทผลัมปากเกร็ดนนทบุรีมันก็จะมีหลายสายพันธุ์นะทุกคนอันนี้ออกดอกแล้วเขากำลังแบบว่าเอาอะไรมาทำช่อไว้เดี๋ยวมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นลูกสีเขียวก่อนแล้วก็ว่าเป็นสีเหลืองเนี่ยทุกคนบรรยากาศดีๆนะมาได้นะที่นนทบุรีเราก็มาดื่มกาแฟเสร็จแล้วก็เดินเล่นได้มีต้นไม้มีอะไรให้เราดูเนี่ยออกมาสูดอากาศดีๆข้างนอกช่วงนี้ฝุ่น PM ก็เยอะนะทุกคนอยู่บ้านก็ร้อนก็ออกมาสัมผัสกับต้นไม้นะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนมีอาก็มานี่มีอาอยู่นี่เอาง่วงนอนมีอาง่วงนอนเหรอไหนมาเที่ยวกับแม่เดินไหมเดินป่ะแม่ให้เดินเดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยเอาเดินไปอีกสิหรือไม่เดินละแ
วียอยู่ในสวนอินทผาลัมนะทุกคนเดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปแล้วก็จะกลับแล้วทุกคนมันร้อนร้อนได้เวลากลับแล้วค่ะทุกคนกลับบ้านกันค่ะวันนี้พาน้องมีอามาเที่ยวสวนอินทผาลัมค่ะกลับบ้านกันนี่ก็เป็นซุ้มทุกคนโอ้ยเหมือนในนี่เลยอ่ะเทพนิยายเดินเข้ามาเจอต้นคริสต์มาสสีชมพูว้าวที่นี่นะคะสวนอินทผารัมปีชาจังหวัดนนทบุรีนะคะทุกคนแวะมาได้นะคะแนะนำให้มาช่วงที่อินทผารัมสุกแล้วช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหานะคะทุกคนไปแล้วมีอาถึงแล้วนี่ถึงบ้านแล้วค่ะลูกเดี๋ยวไปจอดรถในบ้านเลยนะหมดสภาพเลยกินข้าวเสร็จแล้วก็มานอนเหรอคะลูกรักมันร้อนมากเลยนะทุกคนมันไม่เหมือนที่ทะเลนะที่ทะเลมันมีลมที่นี่มันร้อนแบบว่ามี PM อ่ะมันอบๆมานะ